วันนี้นะเราจะมาต้มมาม่าเกาหลีในแก้วเยติต้องสนุกแน่ๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้เราก็ได้มาม่าเกาหลีมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้รุ่นนี้เลยเดี๋ยวจะมาต้มในแก้วเยติดูซินะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราทดลองดูแล้วว่ามันทนความร้อนได้แล้วเดี๋ยวลองดูถ้าต้มมาม่าในแก้วเยติเนี่ยจะได้หรือเปล่าอ่ะดูซอกันเลยไหนนี่มันจะลงเหมือนกันโอ้มันใหญ่มากแล้วก็มาเลยเฮ้ยนี่ห่อหนึ่งคงไม่หมดนะเพราะว่ามันเยอะโอเคนะไปต่อข้าวเลยนี่นะเดี๋ยวหาแฟนเจอดีมาเลยไปไปเลยโอเคต้มน้ำให้เดือดเลยนะครับต้มน้ำให้เดือดเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ในมาม่ากันมาเลยไปแล้วนี่มาม่าของเราอยู่นี่ใส่น้ำเลยร้อนเทไปเลยไม่ต้องกลัวนี่ไงฮะร้อนนี่จับดูไม่เป็นไรเลยไม่ร้อนเลยไหมนี่เดี๋ยวรอครับครับเรารอนะครับเติมน้ำร้อนกันแล้วเรารอให้เส้นมันนุ่มฟูนิดนึงขอซ่อมขีดแกะดูเริ่มนุ่มแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรินน้ำออกนะเดี๋ยวเทน้ำออกเลยนะครับเพราะอันนี้มันเป็นบะหมี่แห้งโอ้ต้องระวังนะมันร้อนนะเนี่ยน้ำข้างในมันยังร้อนอยู่นะต้องระวังหน่อยนะนี่ควันขึ้นเลยดิบอกว่าถ้าเป็นแก้วอื่นนะครับจับไม่ได้นะแต่นี่เป็นแก้วเย็นดีนะทำร้อนอย่างนี้สบายครับสบายน้ำมากของเราแล้วตัวนี้เป็นน้ำแห้งนะเราต้องมีน้ำออกคนที่ไม่มีถ้วยนะแต่ว่ามีแก้วเยติเนี่ยก็มาแทนได้ช่วยข้าเขานะหรือยังโอเคมีน้ำหมดแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ส่วนผสมกันไปเลยเทส่วนผสมไปเลยหอมมากอุ้ยน่ากินแล้วก็ซองนึงให้หมดเลยครับหวานเดียวอันนี้จะเป็นผงชีสนะคะเป็นรสชีสอย่างเงี้ยเหรอนะรสชีสไปเลยผงชีสหอมมากหอมมากหอมชีสเลยนะมือจับนี่ไม่ร้อนเลยนะสุดยอดไปกินกันเลยต่อไปน้องจีนจะมารีวิวกินมาม่าเกาหลีในแก้วเยตินะครับหอมมากหอมมากๆเลยมันเป็นรสชีสเนาะผสมนี่อยากกินแล้วกันเลยอร่อยไหมกันไล่เลยจีมามนี่นะครับ